Power Up16:08 น.นายกรัฐมนตรีสั่งสอบทุจริตทุกกระทรวงข้าราชการเกี่ยวข้องต้องพ้นหน้าที่เข้าสู่กระบวนการสอบสวนย้ำไม่ปล่อยปละละเลย16:17 น.ผู้บัญชาการทหารบกมั่นใจตีความพ.ร.ป.ส.ว.ไม่กระทบรถแมพเลือกตั้งขออย่าคิดถึงนายกรัฐมนตรีคนนอกเวลานี้ชี้จะทำให้ฟุ้งซ่าน16:24 น.มีชัยมั่นใจยื่นตีความพ.ร.ป.ส.ว.ไม่ทำให้รถแมพเลื่อนชี้หากไม่ใช่สาระสำคัญตัดเฉพาะข้อความนั้นออกแต่หากเป็นสาระสำคัญต้องยกร่างใหม่16:36 น.ครม.อนุมัติงบกลางวงเงิน257 ล้านติดตั้งเครื่อง EDC เพิ่มอีก 20,000 ตัวพร้อมตั้งพักพงศ์สิริกันธรมาศเป็นผู้ว่ารฟม.ล่าสุด16:49 น.ธนาคารกสิกรไทยคาด GDP ปี61โต4%เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าถึง30.80 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐช่วงเทศกาลสงกรานต์ INN News Round Up